ขอกราบนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระพระสังฆาธิการพระสงฆ์องค์เนนจุตนจุองขอเจริญปรกับคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้กระผมอาตมาภาพพระครูสังวรศิราภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาพบปะกับคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายในวันนี้เป็นวันจันทร์ที่22เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564ซึ่งตรงกับเดือนยี่เหนือแหมสามค่ำรายการนี้ชื่อว่ารายการมรดกธรรมกำเมืองติดเทศนาอยู่ที่วัดสายมูลสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ส่งสัญญาณไปที่แม่ข่ายวัดปากตางเจริญผู้อำนวยการพระครูอภิวัฒนวิกรมก็ได้ส่งกระแสสัญญาณนี้ไปตามสถานีวิทยุต่างๆเป็นคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาได้รับฟังอยู่ณขณะนี้ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอนุโมทนาต่อสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งเจ้าหน้าที่ทุกท่านตลอดถึงศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่เปิดเครื่องรับฟังต้องขอขอบคุณอนุโมทนาเป็นบุญเป็นกุศลด้วยกันปอกสตาญาติโยมทั้งหลายรายการมรดกธรรมกำเมืองอาตมาได้นำเอาพระธรรมเทศนาจาดกเรื่องสังสินธนูใจมาเทศนาบัดนี้มาถึงภูกสุดท้ายละปอกสตาญาติโยมทั้งหลายวันนี้มาถึงภูกที่14เป็นตอนอวสานของสังสินธนูใจในตอนที่13ที่ผ่านมาเมื่อวันจันทร์ที่แล้วจะขอทบทวนท้าวความเพื่อจะฮือได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องหลังจากที่นางสุนันตาอันเป็นน้องของพญากุศลัตได้เล่าเรื่องราวของสังสินธนูใจเพิ่นฮู้หรอกไผเป็นคนได้เอานำเอานางสุนันตามาปิกมาบัดใจหกใจว่าพญากุศลาชก็มีความสงสัยก็ขอนางเล่าให้ฟังนางสุนันตาก็เล่าความจริงให้ฟังว่าคือพญากุศลาชได้ฟังได้รู้ความจริงอันที่ฮ้อนอกฮ้อนใจก็ยกได้ยกขบวนออกไปตามหาพญากุศลาชฮ้อนอกฮ้อนใจรีบตั้งขบวนไปหายังนางสุนันตาอันที่บอกคือเมียเลยลูกๆเฝ้าอยู่นี่ก่อนเนอะเฝ้าอยู่ยังบ้านยังเมืองเมียเลยลูกขับไล่ออกจากบ้านจากเมืองมาก่อนก็พ่อไปฟังหูเบาไปฟังหมอโหนจุหลอกเมื่อพญากุศลาชพ่อหมู่เสนาอามาตย์ไปถึงกลางป่ากลางดงก็หันเมียเลยลูกอยู่ในภาษาที่ก็อยู่ที่ดูดักเหมือนกันนะเพราะว่าเทวบุตรเทวดาดลบันดาลเนรมิตไว้ฮึเป็นที่อยู่ที่อาศัยของพญากุศลาชพ่อแม่และสิงหราชพญากุศลาชหันก็ดีอกดีใจละเมียเก่าถึงลูกสองกู้สองสองแม่ลูกสี่แม่ลูกอีกละแม่เมียเก่ากับเมียคนสุดท้ายพร้อมลูกเขาก็อยู่สุขสบายดีคือนางสุวรรณประภาเมียเก่าแม่ของสิงหราชเกิดมาลูกมาเป็นสิงนางปทุมมาแม่ของสังสินธนูใจที่ถูกขับไล่ไปอยู่กลางป่าพญากุศลาชหันก็ดีใจที่ด
ที่เขาเท่านั้นหนีออกมาอยู่ป่าก็ยังได้อยู่ดีดีดักสี่แม่ลูกได้อยู่สุขสบายในป่าไม้พญาก็ได้อู้ได้จ๋ากับมเหสีเก่าถึงสองว่าต้องขอโทษขออภัยเนื่องสู่เขาเนอที่ได้ขับไล่สู่เจ้าทั้งหลายออกมาอยู่ในป่าในดงก็เพราะเป็นคนหูเบาเชื่อง่ายไปฟังหมอโหราผู้บาปใบได้รับสินจ้างรางวัลจากนางตังหกได้วางแผนจุหลอกพูดปดมดเท็จต่อข้าก็พามาฮู้ความจริงว่าลูกตึงหกนั้นบ่มีความสามารถบ่มีบุญญาปารมีใดๆเลยดังอันจึงขอนางตึงสองพร้อมโดยลูกเนอะจึงได้ขออภัยและขอได้พิกได้ปอกเข้ายังบ้านยังเมืองไปอยู่ในบ้านในเมืองในปราสาทราชวังเหมือนเก่าเหมือนเดิมตอนแรกสองแม่ลูกก็บ่ยอมพิกหรอกก็อยู่ในป่าในดงก็สบายดีบ่มีภัยมาอู้มาแจบ่มีภัยมาพาดมาพิงอยู่สบายอกสบายใจไปยากุศลาดก็เป่าลมคนสุดท้ายสี่แม่ลูกก็ยอมจึงยอมกลับเข้าบ้านเข้าเมืองอันเป็นเมืองที่ได้อยู่เคยอยู่เคยอาศัยมาก่อนเมื่อไปถึงยังในเมืองหกใจอันเป็นปี่ของสังสินธนูใจหันจึงพอตกอกตกใจเฮ้เฮาฆ่ามันตายเลี้ยงใดมันพิกมาได้เฮายู้มันตกในถ้ำตกในหน้าผาเยี่ยงใดมันยังปิกมาได้เอ๊น่าอัศจรรย์ปีถึงหกจายเหื่อจะปะปุ๊กปะปังพญากุศลาดได้ห้องหกนางมาได้ห้องหกลูกมาพูดใจบาปพร้อมมอโหนพูดใจบาปอาธรรมที่คบคิดกันใส่ความสังสินธนุใจและสิงหราชท่านพญากล่าวว่าสู่ตึงตั้งหลายเนี่ยเป็นคนบาดีเป็นคนใจบาปอาธรรมเป็นคนคบคิดกันทำความชั่วมีโทษถึงตายเนี่ยสู่เขาเนอะสู่เขานี่มีโทษถึงตายแต่ข้าอันเป็นพญากลัวเป็นบาปเป็นกรรมบ่อยากจะฆ่าสู่ตั้งหลายแต่ฮือสู่ทั้งหลายรีบออกจากบ้านจากเมืองไปหนีออกจากบ้านจากเมืองไปฮือไก่อย่าไปอยู่ในบ้านในเมืองนี้ต่อไปถ้าสู่ขืนสู่อยู่สู่ขืนอยู่จะเป็นอันตรายต่อชีวิตดังนั้นตึงหกแม่ลูกพร้อมด้วยมอโหดละหอมอโหนมอโหราผู้ใจบาปคบคิดกันทำความชั่วถึงเวรถึงบาปถึงกรรมที่มาตามสนองเขาเจ้าเหล่านั้นต้องรีบหนีออกจากบ้านจากเมืองรีบหนีออกจากบ้านจากเมืองมาอันจะมีโทษถึงตายเปิ้นไว้ชีวิตแล้วก็ยังถือว่าดีหลังจากนั้นพญากุศลาดได้แต่งตั้งฮือสังสินธนูใจกับนางสุวรรณรังสีอันเป็นลูกของนางสุนันตาได้ขึ้นของราชขึ้นของบ้านของเมืองจนเท่าจนแก่พญากุศลาดก็ได้สิ้นชีวิตไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาบนสวรรค์จันฟ้าพระธรรมเทศนาเรื่องสังสินธนูใจตอนที่13ก็จบลงเพียงแค่นี้พอสถาญาติโยมทั้งหลายลำดับต่อไปก็ขอพอออกสถาญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องสังสินธนูใจตอนสุดท้ายโดยในวันนี้ก็มีเจ้าภาพเหมือนดำเหมือนเดิมก็คือแม่บุญรัตน์สมจะพร้อมโดยลูกเต่าหลานเลนได้ปูจากันเทศไว้ตัวเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนื้อแก่พ่อนานอินทรสมจะผู้ได้ล่วงลับดับขันไปตลอดถึงญาติกาวงศา
ที่ได้ล่วงลับดับขันไปก็ขอขอบคุณอนุโมทนาต่อแม่บุญรัตน์สมจะที่ได้ปูชากันเทศไว้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังพุทธัสสะโสราชกุมารโออนุกัมเมนวายวุฒิงปัตวารูปสัมปันโนอโหสิติสันทโวดุราสะปุริสะทั้งหลายตั้งยิ่งใจมวลหมู่อันพากันมานั่งอยู่ฟังธรรมจุงจักจำแต่เก้าทลาบต่อเต้าถึงปลายสืบสืบสายอย่าขาดส่วนอันว่าสังฆราชากุมาลาลูกของพญาหยดยาวคือว่าเต้าสินธนุจายจำเลินไว้ขึ้นใหญ่อายุก็จนพอได้16ปีวันนะดีพิราชจบฉลาดสิบประโกนมีใจบุญมากกว้างมักก่อสร้างอาอวยตามนาตาบานจื่นจ้อยไข่ก่าวถอยกำยายจุมไพ่ใต้หนุ่มเทารับแบ่งเจ้านำหนามีติจาหลายแหล่กิตติแผ่กระไกข่าวลือไปตัวดาวถึงเขตดาวนานาพาปิตาป่อไทยบ่หมุนไม่กังวลจริงือตนลูกเต่าปีนอุปราชเจ้าแก่เมืองรุ่งเรืองไปหน้าจุมภัยฟ้าสุขเจยบานสาธุการมีกองสนั่นห้องเวียงใจก็มีอันและนาตะตูปัฏฐายะแรกแต่นั้นไปไปนาส่วนอันว่าพระมหาสัจจาหันหนอเน่าสายใจจำเลินไว้ใหญ่กะอายุกว่าสาวปลายปัญญาภายฉลาดนั่งภาษาสเสวยเมืองตูนเต้าบุญเรืองพ่อเต้าจริงหื้อเป่าของใจคนในอามาตังภัยราชและศีลนาเอากันมามวลหมู่พร้อมหน้าอยู่หอคำมนธรรมทิราชจริงโอกาสกำไปตั้งภัยราชประจาบัดนี้นาเต้าราชก็แก่ข้าวข้าวรวยแรงสายจอมแปงลูกเต้ากวนปิ่นเจ้าผาปุรีสวุสรีภาษาตือภัยราชเย็นใจกันเต้าไข่เก่าแล้วก็อาภิเศกลูกแก้วหื้อเป็นพญากุฏนามาชื่อไว้ว่าเต้ายศใหญ่สังฆราชาแล้วนำนางกัญญางามอาจลูกของนางราชแดนกายมีผิวใสจะจอนเนื้อเคี้ยงอ่อนสุขุมานโฉมเทียงคานชื่นจอยดังสาวน้อยบนพิมานไผ่บ่มีปานเพียบใดพับลุ่มใต้ปัทวีมาปีอินทีวีร่วมข้างแห่งพระเจ้าจ้างสังฆราชาก็มีอันและนาโสปนามหาสัตโตส่วนอันว่าพระมหาสัตเจ้ากันมีลูกเต้าหลายใจสืบเวียงใจกว้างปีเจ้าจ้างแตนตูนเจ้ากบปงมอบไว้ยังธนูใหญ่เตรียมใจ
และสลีกันใจวิเศษภาพทุกเขตสัทธารูบุญจูน้อยทายกีบเมียดไว้เกมตุนนอตัสปุนเจียงเจ้ากับหนอเน่าจูสู่สวดสดีจึนจอมบอกเกี่ยวข้องการใดๆใส่ใจลูกไทยกึดสั่งไว้ควยนานาเต้าเอากันมาก่อสร้างแต่ตาตั้งต่างบุญโอ้ยตันนุ่นจัดใจบ่หมุนไม่เครื่องกาถึงแก่เท่าชะลาเปียที่เข้ามาปั่นเขาก็ดับขันพรากนาเกิดจันฟ้าตุสิดาก็มีอันเล่นนาอันว่าพญาสังฆราชาตุกไม่มาดนำนาก็เร่งดาตุกแต่งตามปิมแป้งโบราณแล้วก็ส่งสการสงเจ้าตามรีบเก่ามิมาการนานาทุกสิ่งมีพร้อมยิ่งจุประการและนาที่นี้จักวันนาจะเล่าถึงหนอเน่าหุกใจลูกนางผีพายใจบาปมักขนาบหนอสัพพัญโยอันเป็นสัทธาลูตัวกากันเข่าภาคหน้าหนีไปจากเวียงใจเตต้องโขงขีดห้องเมืองปัญจลนากรเขากดเตียวจอนจัดใจข้ามป่าไม้ใหญ่ดงหนาข้ามดงป่าไม้นับอันใดหลายคืนหลายวันก็จริงเอากันไปรอดที่เมืองยอดอินทปัฒนครหน่อภูทรหูกู้ก็เข้าสู่หอใจตูนสาไข่เล่าเก้าซึ่งเต้าเจ้าปาราว่าผู้ข้ามาจากห้องคูงขีดต้องเมืองปัญจลนครข้าเจ้าตั้งหลายปีลูกพระผู้ทอนกุศลาบตุนนั่งพาศาสเสวยสเรผู้ข้ามาไข่เอวเวียงใจพอแปลไปทุกสิ่งหือหันทีกับตาสาเวงหาศาสเพิ่มพูนศาสตะลาหืออาจกับตุนแล้วหกหนอตัสปนปกเต้าได้ปีนเจ้าเพิ่มพูนหื้อปีนกุลอันใหญ่แก่ไพ่ใต้เจ้าเมืองขอพระบุญเรืองเจ้าฟ้าจุงไหวหน้าคืนนาปราสุงไหวหน้าคุณนาจุงมีเมตตาภายแผ่ปันเกขาหุกใจได้ยังย้ายยังจอดจะพักจุดจอดสักวันการเล็งหันที่แจงไข้จุแห่งเวียงใจจักลาไปบอดจะเอาทางหน้าเปลี่ยนไปจะเล่นนาโสราชาอันว่าพญาอินทปัฏหยดยาวฟังคำกล่าวตุนสารแห่งกุมารหูกู้บ่รอดรู้ความในจริงจะไขตันตอบว่าดูราเจ้าหนอหุกใจตันตั้งหลายหนุ่มเท้าเป็นลูกเจ้าของราชาได้เตียวมาถึงขีดประเทศเราปุรีเราก็ยินดีหลายหลากอย่ารีบภาคกระไกจุงอยู่ในภาษาแห่งตาราตามใจเด็ดเตอว่าอันเมื่อนานหุกใจรามหนุ่มเนานบน้อมเก้าวันตาขาบตุนสาตันถอยด้วยกรรมอ่อนอ้อยหลายประการแล้วก็สำราญยังจอดที่ห้องยอดหอใจหลายวันไปล่วงแล้วเต้าตุนแก้วราชา
ยินขุนนามีมาเขานั้นหากแจวหวานกระทำการน้อยใหญ่จ่วยเต้าไทยนานาโสราชพญานั้นสายตนแก่นไทยหกยิงได้ชมเป่าปิงล้วนตัวเนื้ออ่อนอ้วนสีใสเจ้าห่อใจอันปีนตนป้อกึดหันต่อพุทธีจริงยกหกสรีลูกตาเออปีนยิงเกตเจ้าอุกใจแล้วยกภาษาดมือเสวยราชแตนเมืองก็เมียและนาเอกุมาราอันว่าหุกใจหนุ่มเนาลวดได้ปิ่นเจ้าภาพปุรียังมีกูทาบขาดยังไม่มาดไปในวาสินธนูใจราชได้นั่งผัสสะเมืองปัญจรนครแตนภูธรป่อไทยจุงละไว้ปั่นมันกูจักผ่านไปบ่จ้าเมื่อวันนาไปลูนมันมีบุญหลายแหล่กันมันเกชลามรณาตายกว่าก้อยปอกแนกพิกขึ้นไปภาพเวียงใจฮือได้บ่ละไว้ปั่นภายแม่นมีสายใจเจือจากเสวยราชแตนมันกูบ่ตันไปข้าจักฮือลูกลาไปแตนเขากึดแกนบ่ขาดใจกึดขวาดคนิ่งนายต่อนั้นไปไปนาเขาเจ้าฟ้าหุกใจก็มีสายหน่อเนื้อไว้สืบเจือหกคนปีนลูกตนลูกลาไขว้ทวนแนนหกใจเข้าตั้งหลายจิ้นสูบเฝ้าลูกอยู่ตึงวันรักแป่งปันจัดใจใครฮือลูกใหญ่เลียวปันจักไปฆ่าไปฟันต่อตากับเจ้าฟ้าสินทนูใจย้อนจิบใจบ่แล้วจริงสั่งฮือลูกแก้วสายใจว่าดูราลูกรักกลางแข่งปอต่อปอสู้สู่เจ้าเดิมมาอยู่ปาราเมืองใหญ่มีชื่อไว้ว่าเมืองปัญจลนครพระผู้ตนหยุดยาวชื่อว่าเต้าพระราชาตรงติจายศอาจมีโอรสตราราชหลายชายปอสู่ตั้งหลายปีนลูกแม่เก้าหกคนส่วนนางตามมนสุดซ้อยมีลูกน้อยชื่อว่าสินธนุใจมีของเตรียมใจวิเศษภาพตุกเขตสัทธารูคือกุ้งธนูกับดาบสลีกันใจภาพเลือดใจบ่มีภัยแปรมันได้พับแผ่นใต้โลกาพระปิตาเจ้าฟ้าอันเป็นน้องลาภาพปุรีฮือพ่อหนีเจียนจากลาละภาคปาลาพ่อจริงมาตั้งหมู่ได้มาอยู่เมืองเราความสุขหมองเหงาร้อนไม่บอกขาดได้วันใดถึงตายไปเมียนจัดบ่เสียงขาดกูทาขอพุทธานอไทยจำจือไว้ในใจการศีลธนูใจยราชมรณาตวำวายสู่ตั้งหลายจุโภจุงไปรบลู่เอาเมืองฮือหายเครื่องกูโป้แม่นเจ้าหน่อศีลธนูใจบ่ตายไปแม่นมันสู่อย่าดันไปหาอย่ายกโยธาไปผาบมันจักขนาบสู่เขาตายบ่อย่าจะเล่นนาอันว่าหุกยายปาลาบาปใบสั่งลูกหนอไทยทุกผู้ฮือได้หูจุประการ
บ่ปอนนานแต่โสดหกตาหูดอาธรรมใจมัวดำกะหยาบปองขนาบหนอสัพพัญโยบุญบ่จูจ่วยใจบาปเอาไม่ไปในเขาทั้งหลายเอ๋ก็ตายไปทั้งหมู่ตกลงสู่อเวจีอบายเสวยทุกข์หลายเหลือแหล่เปี่ยวไฟแผ่ลามลนส่วนว่าลูกถึงหูคนนั้นใส่กันขึ้นใหญ่ไวยามีติจาองค์อาจจบฉลาดยังสิบปะกุลเขาตั้งหลายในขุนแตนปอก็สร้างต่ออินทปันธนากรกรรมปอสอนสั่งไว้อใดบ่ได้ลืมลาขาดนิ่งแหมบ่ขาดกึดขวาดตั้งวันเขาก็เอากันตั้งหมู่บ่บ่อันบ่อยู่ฉันใดอูดเยินไปใจใจต่อเต้าได้ยินมาว่าพระราชาหยุดยาวที่อยู่ดาวแดนกายชื่อสินธนุใจยราชเสวยพระศาสตร์ปัญจรนครได้เมื่อมอนก้อยกาดละลูกน้อยไว้เป็นพญาจื่อสังฆราชาหนอไทยพาพุ่งขึ้นใหญ่เร็วราวรูปคิงงามสะอาดบ่ฉลาดจบทองบ่ฮู้กองแบบเบาและฤทธิ์เก่าอันใดข่าวก็ลือไปแน่นมันเขาหมู่นั้นยินดีก็ฮือตีนันทะเพรีเป่าร้องไปตัวห้องปาราแล้วก็ยกโยธามวลหมู่ออกไปจากเวียงใจโยธาไหลจะจูดจะจืดฝุ่นฟุ้งมืดบังบอนจุมริปนฟังเฝ้าไปรถดาวปัญจรนกรก็มีอันเล่นนากันว่าไปรถแล้วที่เมืองแก้วปัญจรนกรหน่อผู้ทอนหัดหาวคือหมู่ต้าหุกโอนก็ยกลีปนเข้าไปใกล้จิหมอกนัดใส่ตุ่มตุ่มสีนารุมแลดเข้าเสียงอุดเอาอึดตือสองมือถือหอกดาบเป็นพระภาพเป็นสายมีหลวงลายลำมอกตีมไปนอกเวียงใจจากกำไปอัดเอาว่าสู่จะฆ่าเต้าสังฆราชาว่าอันเสียนั้นฮือไพ่ใต้เล็งดูมานปีเอ็นสัทธารูเจนปอตูจะล้มโลดตัวมานเสียงเนืองนั้นมีกองถือดาบซองดาฟังพ้องก็ผันสีอานาดวาดเล็งยิงเสียงดังผิงคาขึ้นสนั่นปื้นธรณีจุมหัตถีหมู่จ้างต่างก็จนแดงยังกำแพงเมืองใหญ่จิหมอกนัดใส่ตัวปลายปีนควันไฟกุมมืดตั้งแต่ลุ่มถึงบนกุลาโอนเกิดกองตัวแห่งห้องปราคุณวิวาสะสวาบ่ฮู้กว่าตั้งใดดูกังกากังใกล้แต่เราตึงหนุ่มตึงเทายิงใจเข้าของหลายละไว้ร้องร่ำให้นันเนืองคนตั้งเมืองตุกสลังสติพังเววาลูกหลงตาพ่อแม่ตั้งเท่าแก่เรียกหาหลานเครื่องครัวคานบ่พอเอาเต็นห่อพริกเกลือหูขึ้นเหนือเล่นตายตุกหมัดใหม่น้ำนาสังฆราชาตันเต้าหือปอมปอร้องเปล่าเร็วไวเรียกสีนาในและอามาตตั้งภัยราชลำชะกันฮือปากันเรียวปันพร้อมควาย
ตั้งจังมาอาสาตั้งยุทธาอย่าหือขาดอันใดศีลนั้นแอวหาดเอาถือดับเงาและปืนยาไหลหลังกันมาบทจะพร้อมอยู่ท่าดับไปเจ้าหัวใจสังฆราชขี่จ้างอาจมงคลนำลิปุนมวลมาออกไปจากเวียงใจเจ้าจอมไตรร้องเป่าเกกตาเต้าเบาหุกใจว่าท่านทั้งหลายหนุ่มเนาสั่งใจเศร้านำนาธรรมดาบ่พรเจนปู่มอนสอนไขการจักไปรบภาพกินขนาบเอาเมืองหรือแกนเครื่องขูดขายกไปตาสงครามยอมจะถามบอกกล่าวฮือฮู้ข่าวเดิมอ่อนบอดใจมาหลอนเล่นขาตั้งสู่เจ้าทั้งหลายสู่บ่หมายบอกเราบ่ฮู้ป่องเป่าสัญญาปล่อยหลอนมารบภาพกินขนาบราวีหมู่สู่มีอย่าจ้าปิกปอกหน้าเร็วปันการแต่งฟันรบภาพหากปินบาปมานานามจักนำไปสู่ฮือใดไปสู่อบายแม่นสู่ตั้งหลายมวลหมู่บ่ปอกสู่เมืองตนจูมริปนภัยน้อยจักกากัดก้อยมรณาบ่อย่าเจลนาตั้งสุดตัวกันว่าเขาตั้งหลายได้ยินคำกล่าวแห่งตันเต้าสังฆราชาเต้าปาลาพี่น้องก็ตอบท้องกำไปว่ามึงอย่าไขก้าวอูอย่ามาอวดหูจะลายมึงเตี้ยงตายความนาตามไพ่ฟ้าโยธาตั้งพระจาน้อยใหญ่เตี้ยงตายไขว้ตั้งเมืองตู่ยินเครื่องแต่เล่าจิ้นป่อเท่าอกถอนปีนผู้ถอนเสียเป่าไล่ลูกเต่าตัวหนีหันเตวีเมียน้อยงามจิ้นจ้อยเอาใจมีผิวใสจัดจอนเนื้อเคี้ยงอ่อนมีสีลวดไล่เตวีเมียเก่ากับลูกเต้าหนีไก่กำจิบใจตั้งต่อแต่จิ้นป้อตวยมามึงจุงดาความนา มึงจุงความนาดาตายเขาหุกยายกล่าวแล้วก็ใส่จังแก้วมาไว้บอกโยธาในตึงหมู่เล่นเข้าไปสู่สัปปานยุกดาบฟันฟาดเสียงหมอกนาดนั้นหูเสียงสู้รบลบภาพเสียงหอกดาบจมกันปอนันดันมีกองเสียงโห่ร้องนันเนืองเสียงคาตายมีมากสองฝ่ายหากฟันแต่งต่างฝ่ายแข่งต่อต้านบทสะต้านไปใดเสียงจ้างใจร้องแสนร้องแล้วแร่นเต็มเมืองโยธาเลืองอาณาเอ่งตันเต้าสังฆราชามีบางตาเจนกว่าเปื้อนไล่ฆ่าตายกองเลือดไหลนองยายหยาดฝ่ายเต้าราชหุกยายโยธาหลายมักเต้าบุบุญเข้าฟันแตงกำลังแข่งเหลือกว่าบอบปกหน้าถอยโหนส่วนลิปนสังฆราชามารณาวำวายตุกหยาดยายเป็นถอยเหลืออยู่น้อยรอยแรงใจบ่แข็งย่อนย่านลวดสะต้านพระหนีเขาเข้าปุรีเมืองใหญ่ข้าศึกไล่ตวยฟันเสียงเนืองนั้นมีกองมีไขว้ห้องปุรีก็มีอันและนาเมื่อนั้นสังฆราชาเต้าไทยหันศึกใหญ่เหลือการจริงอธิษฐานน้อมไหว
ซึ่งป่อไทยสินธนูใจอันตายไปล่วงแล้วว่าคาลูกแก้วเครื่องขีเหตุว่าศึกมีมักเต้าใจหมุนเศร้าอาธรรมขอองค์คำป่อไทยจุงมาช่วยไว้เร็วปานแล้วก็ผ่านยกใดยังธนูใหญ่ยิงไปเสียงจนฟ้าหวั่นไหวสัตว์ต้านไปถูกด้านกายาแห่งปาลาหูเต้าลมดินดะดาวเมื่อมอนแล้วพระผู้ตอนยุดยายกดตัวไล่เลี้ยวปันถูกสีนาในหาวหาดแห่งเต้าราชสังฆประชาวอดวำวายจุปูบอกข้างอยู่สักคนก็ไม่หันเล่นนาตาตูปัตตาอย่าแรกแต่นั่นไปนาตุนเจ้าฟ้าสลัดจาสเสวยปาราเมืองใหญ่บ่ร้อนไม่เครื่องกาเจ้าปัจจาภัยน้อยบ่ต่ำก้อยมองผ่านอยู่สุขสำราญมากเต้าตั้งหนุ่มตั้งเฒ่ายิ่งใจกันว่าตายความนาก็ไปเกิดชั้นฟ้าเมืองบนสุดแต่ผลวิบากกรรมอันตุนหากใดกระทำมาก็มีหันเล่นนาอิมังธรรมติสนังสัทธาอาหาริตวาสัพพัญญูผ่านแผ่วกันนำมาแล้วยังพระธรรมติสนาลำดับมาตั้งแต่เก้าตลับต่อเต้าถึงปลายด้วยปริยายหลายแหล่หื้อแจ้งแก่ภิกขุสงฆ์พระจิงปรงโอวาทอนุสาสโอสัตตกถาวะภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายอันเป็นสายอริยญาณอันวัตติวัตตัตบาปเศร้าอาธรรมมกตัมคำราบกินขนาบเช่นตุนกูปีนสัทธลูกำกีบอดใจจัดนี้จัดเดียวเมื่อกูเตียวหลกตายสมปานไปตึงดีได้รวมกันมาหลายจิ้นหลายชาติหลายผ่านคือได้หันในชาตินี้ก็มีและนาศีสาปริโยสาอันว่าคนตั้งหลายได้ฟังพระธรรมติสนาพุทธบริษัททั้งสี่ได้ฟังแล้วจักปีนติสอนอกสอนใจปีนอุปนิสัยไปนาสากูอันว่าพญาอินตาตุนวิเศษได้มาช่วยเจ้าน้อยเนตรสินธนูใจคือหากมาใดพระอนุรุทธเถระบัดนี้อันว่านางสุวรรณรังสีวันนั้นคือหากมาใดนางเจียงจันยะโสธราสังฆราชาอันว่าพญาสังฆราชาลูกเจ้าน้อยนาฏศีลธนูใจก็คือหากมาใดลาหุนเถระบัดนี้ศีสาปริโยสาศีลธนูใจอุปราชาอันปีนศีลธนูใจวันนั้นคือหากมาใดพัตถากัตตะตนปีนที่จังที่ปึ้งแก่ลูกทั้งสามในกาลบัดนี้และนาตุมหิภาวันตาเราตันตั้งหลายยิ่งใจน้อยใหญ่จุงจำไว้หือทวนทีฟังแล้วหือเลือกเอาตีเป็นเกณฑ์เป็นสารและนิทานเก่าเกื้อเอามาแต่เนื้อแล้วปฏิบัติไปบอกขาดเตียงบอกคลาดจากเนรปานในอนาคตการไปนานนั้นจุงจักมีเตียงแต่ดิลีเดเตนิติตังขียาสังวันนาวิเศษ
จะห้องเหตุยังศีลทนุใจผูกสุดท้ายก็บังคมสมเรศดีพระธรรมเทศนาเรื่องสังศีลทนุใจตอนสุดท้ายก็ได้จบลงไปพอกสถาญาติโยมทั้งหลายเป็นตอนอวสานของสังศีลทนุใจที่ได้ติดเทศนาในทํานองแบบปืนเมืองเหนือก็จะสรุปใจความโดยย่อๆหลังจากที่ป่อพญากุศลาดได้สิ้นอายุขัยไปแล้วเจ้าสังศีลธนูใจกับนางสุวรรณรังสีก็ได้ส่งสการตานคาบของศพซากของป่อพญาสังกุศลาดเป็นที่เรียบร้อยก็ได้อยู่ปกครองบ้านเมืองปัจจานาราชก็อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขต่อมานางสุวรรณรังสีอันเป็นมหีสีของสังศีของสังศีลธนูใจก็ได้สิ้นชีวิตไปเช่นเดียวกันนางปทุมมาต่อมานางสุวรรณรังสีมหีสีของสังศีลธนูใจตอนได้ตั้งครรภ์อีกแล้วได้ตั้งครรภ์สังศีลธนูใจได้ปกครองบ้านเมืองกับนางสุวรรณรังสีนางสุวรรณรังสีนี่ก็บ่ใจภัยที่ไหนล่ะลูกของนางสุนันตาที่พญานาคนำไปพญานาคเอาไปเป็นมเหสีสังศีลธนูใจก็ไปโตยเอามาผลสุดท้ายป่อก็ได้ยกฮือเป็นมเหสีป่อก็ได้ล้มหายตายจากไปสังศีลธนูใจก็ได้ปกครองบ้านเมืองปัญจลนครต่อมาอยู่มาบ่เมินบ่นานสังศีลธนูใจมีลูกหนึ่งคนชื่อว่าสังฆราชาสังฆราชาใหญ่โตขึ้นมาจนมีอายุได้16ปีได้ห่ำได้เฮียนศิลปะวิทยาต่างๆเป็นผู้จบเฮียนอะยังก็ได้จบอะยังฉลาดว่องไวเป็นที่ฮักแก่คนทั้งหลายสังฆราชามีอายุได้จน20กว่าปีป่า20กว่าปีพอสังศีลธนูใจก็หันว่าลูกของเฮาก็มีอายุพอสมควรก็ได้ยกฮือเจ้าสังฆราชาขึ้นครองบ้านเมืองปัญจลนครทีนี้จะขอย้อนกล่าวถึง6ยายอันเป็นพี่อ้ายของสังศีลธนูใจหนีออกบ้านออกเมืองตะเลิดเปิดเปิงเข้าป่าเข้าเมืองไปจุนไปทดไปพดเมืองปัทธนครไปจนถึงเมืองปัทธนครพญาเจ้าเมืองถามว่าสู่เจ้าหกคนเนี่ยมาจากไหนเขาก็เล่าฮือฟังหรอเล่าฮือฟังว่าได้มาแอวมาชมยังเมืองต่างๆเนี่ยไหวหรอข้าพระเจ้าทั้งหกเนี่ยเป็นลูกของพญากุศลาดอยู่บ้านอยู่เมืองก็ง่อมเหงาอีหรอแต่งว่าอีหรอเดี๋ยวนี้ออกมาเปิดหูเปิดตามาแอวบ้านแอวเมืองพญาปัทนาครก็หันก็ดีอกดีใจแล้วลูกของพญาเจ้าเมืองปัญจลนครมาแอวหาเองก็ดีใจที่นี่ในตอนแรกครับว่าขออยู่ขอพักสักวันพญาก็ใจอ่อนพญาเมืองปัทนาครก็ใจอ่อนหันว่าเป็นถึงลูกพญาเจ้าเมืองเป็นลูกของพญากุศลาดก็ได้อยู่ฮือได้อยู่บ้านฮือไปไหนล่ะพญาอิทัปปทนครเพิ่นก็มีลูกสาวถึง6คนเช่นกันมีลูกสาวถึง6คนเช่นกันคนสุดท้ายหันดีหันงามตัวลูกเขาคงจะไปปล่อยลมปล่อยอู้ปดเทศต่อพญาปทนครล่ะหันดีหันงามก็ได้ยกลูกสาวถึง6ฮือแก่6ชายโอ้กลับได้ดีหำละ6ชายผู้ใจบาปมีความอาฆาตจองเวร
ยังเจ้าสังสินธนูใจยังบ่หายมีความโกรธความเครียดอยู่ตลอดเวลาเฮ้ยมีจิตใจอาฆาตบาดหมางอยู่ตลอดเวลาจะต้องกลับไปตีเอาเมืองปัญจลนครจนได้อีหลอกว่าอีถึงเฒ่าถึงแก่มาถึงเฮาล้มหายตายจากไปเฮาก็จะต้องสั่งฮื้อลูกฮื้อหลานไปชู้สู้รบไปแก้แค้นฮื้อจนได้บ่อั้นวิญญาณจะบ่เป็นสุขอีหลอกโอ้ขนาดนั้นหมู่หกยายอาฆาตจองเวรสั่งฮื้อลูกฮื้อหลานไว้เขาถึงหกมีความอาฆาตพยาบาทจองล้างจองผ่านถึงลูกถึงหลานแค้นแตนอาฆาตจองเวรกันข้ามภพข้ามชาติพวกสตาญาติโยมทั้งหลายบ่มีการลดลาวาศอกซึ่งกันและกันบ่ฮื้ออภัยซึ่งกันและกันทั้งที่เป็นพี่เป็นน้องกันบ่มีการปล่อยวางเมื่อเขาหกยายสิ้นชีวิตไปตายไปก็ได้ไปตกนรกอบายเสวยทุกข์อยู่ในถูกเปลวไฟแดงร้อนรนไหม้เขาลูกถึงหกได้รับความลำบากหกยายได้รับความลำบากเป็นอันนักทีนี้มาอู้ถึงลูกยายลูกของเขามีหกคนเช่นกันหกพ่อตายไปตกนรกมกไหม้ยังทิ้งหกลูกหกคนไว้สั่งนักสั่งนาว่าถ้าใครก็ตามอันเป็นลูกเป็นหลานของสังสินธนูใจก็ขอฮือสู่เจ้าอย่าไปลืมนะจงไปตีไปจงไปสู้รบฮือเขาได้ป้ายกันจองล้างจองเพเวนไปถึงลูกถึงหลานสั่งว่าถ้าสู่เขามีอำนาจขอยกคำยกทาโยธาไปสู้ไปรบกับพระทีนี้บัดนี้พญาสังสินธนูใจก็ได้สิ้นชีวิตไปก็ละไว้คือลูกคือสังฆราชาแห่งเมืองปัญจลนครอันเป็นลูกสังสินธนูใจเมื่อไปอยู่กันปกครองบ้านเมืองมาได้มาพอสมควรผู้ที่เป็นลูกของหกยายที่อยู่เมืองปัฒนครก็ได้ยกโยธามาแท้เฮ้ยบ่ลดละบ่ลืมในคำสั่งของพ่อไว้ได้มาสู้รบกันสู้รบกันไปทู่รบกันมาจนพ่อจนพ่อล้มหายตายจากกันไปเป็นอันนักสังลูกของสังสินธนูใจคือเจ้าคือเจ้าไอ้ปนห้องว่าสังฆราชาก็ได้อธิษฐานขอฮือดวงวิญญาณของพ่อได้รับทราบหูขอวิญญาณของพ่ออันสังอันคือสังสินธนุใจได้ช่วยหลังจากนั้นสังฆราชาได้ยิงธนูที่พ่อได้ละไว้ยิงธนูไปเขาล้มหายตายจากกันเป็นเบื่อหมู่ที่ล้มหายตายจากกันไปก็ไปตายเป็นเผ็ดเป็นผีได้ตกนรกมกไหม้ตกอวิจิตามบุญตามกรรมของเขาที่ได้สร้างไว้ตามกรรมที่เปิ้นใบว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมของภัยของมันที่ได้ใบสังสินธนูใจได้เกิดมาเป็นหน่อโพธิสัตว์เจ้าส่วนสังฆราชาก็คือลาหุนลูกของหน่อโพธิสัตว์เจ้าพัทธากัตตะส่วนนางสุวรรณรังสีก็คือได้เกยะโสธราส่วนนอกนั้นก็ได้เป็นอุปาสกอุปาสิกาเฮาท่านทั้งหลายที่ได้ฟังพระธรรมเทศนาสังสินธนุใจก็จบบริบูรณ์แค่นี้ปอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอันใดเป็นข้อเตือนสติอันดีอันงามนำมาพิจารณานำมาประพฤติปฏิบัติอันใดที่เป็นข้อบดีบางามฮือละทิ้งไปฮือเป็นข้อเตือนว่าอย่าได้กระทำในสิ่งเหล่านั้นดังนั้นก็ขอพระออกสตาญาติโยมทั้งหลายได้
พินิจพิจารณาเลือกเอาแก่นเอาสารของเนื้อหาสาระในพระธรรมเทศนาก็จบบริบูรณ์เพียงแค่นี้พระออกสัทธาญาติโยมทั้งหลายเวลาที่เหลือนี้ใครที่จะโทรมาอุมาจาโทรมาที่0812898992นะพระออกสัทธาญาติโยมทั้งหลายขอขอบคุณที่ศรัทธาที่ได้มาร่วมเข้ามาชมในลายในเฟซในลายหลายท่านหลายคนก็ขอขอบคุณอนุโมทนามาณที่นี้ตวยเวลาที่เหลือนี้ใครที่จะโทรมาอู้มาจ๋ามาแจ้งผลการรับฟังโทรมาที่0812898992บอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายสั่งศีลธนูใจหน่อโพธิสัตว์เจ้าก็ได้ไปเกิดหลังจากนั้นก็ได้มาเกิดเป็นหน่อโพธิสัตว์เจ้านอกนั้นก็ได้เกิดผู้ได้ทํากรรมบดีก็ได้ไปตกนรกมกไหม้ตามบุญตามกรรมของภัยของมันเจริญพรขอบพระเจ้าท่านพระครูฟังชัดเจนนะแม่หลวงชัดเจนดีเจ้ากันมีคติธรรมขนาดเลยเนาะโอ้เฟสดีก่อเจ้าดีเจ้าดีเสียงก็ดีเนาะเจ้าเสียงดีเจ้าเช็คดูขอบคุณแห่งเจ้าขอบคุณขอบคุณแม่หลวงเนอเจ้าขอบใจท่านบุญรักษาเจริญพรครับข้าวสาครับท่านโอ้พ่อบุญธรรมฟังชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีครับตอนนั้นเอาดีใส่ตัวเอาสู้ใส่คนอื่นนั่นแหละใจตึงได้เนาะการอาฆาตจองเวรเนี่ยแม่เจ็บตายไปก็ยังมาสั่งไว้อยู่เนาะแบบนี้แบบนี้วิญญาณตึงมาเป็นสุขอ่ะเนาะเป็นสุขอ่ะมาเป็นสุขอ่ะอาฆาตจองเวรยังสั่งลูกสั่งหลานไว้ตัวนะจะอาฆาตจองเวรบ่มีการปล่อยวางเลยเนี่ยโอ้ขอเอาเป็นฟังแล้วอย่าได้เอาเป็นตัวอย่างฟังแล้วคือเรียนจากได้สิ่งเหล่านี้ขอบคุณพ่อบุญธรรมเนอเออได้สติดีเนาะขอบคุณพ่อบุญธรรมเนอครับผมเออบุญรักษาสบายดีเนาะสบายดีพ่อบุญธรรมก็สบายดีเนาะครับเช่นกันครับโอ้ดีละบุญรักษาครับบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญพรยังไม่สายเจ้าท่านพระครูโทรมาจากไหนโทรมาให้กลางเจ้าโอ้ไม่สายทองชัดเจนดีจ้ะไม่สายทองฟังชัดเจนดีเนาะเจ้าต้องมันปรับปรุงในชัดเจนดีจ้ะโอ้ดีละดีละโอ้สิ่งถึงรู้ใจนี่ก่อนจบละจบละรอฟังเรื่องใหม่เนอเจ้าจะไปซ้อก่อนแล้วเจ้าแล้วชัดเจนเจ้าแม่สายทองบ้านห้วยการได้โทรมาอู้มาจ๋าเจริญปอนครับไม่สาครับน้องเบลฟังชัดเจนดีเนาะครับฟัง89ครับบ้านทุ่งเรดิโอครับบ้านทุ่งเรดิโอโอ้อยู่ในเมืองฟังยันได้อยู่เนาะได้อยู่ครับโอ้ได้เมืองฟังชัดเจนวันนี้ไปไหนวันนี้ไปไหนวันนี้ไปไหนวันนี้ประเทศไปไหนครับโอ้อยู่บ้านกะอยู่ห้องพักอยู่ห้องพักครับเป็นกำลังใจให้พระครูสบายดีเนาะขอบคุณน้องเบลเจริญปอนบุญรักษาเจริญปอนไม่สาจ้าท่านครูเจ้าโทรมาจากไหนบ้านปงหนองเจ้ามานี่เจ้าบ้านปงหนองเวียงป่าเป้าเนาะฟังชัดเจนจ้องกำจ้องเวียนเราสั่งจ้องกำจ้องเวียนเตะเตะมูนี่ทำละลดลาวาสอกยอมไปตกนรกละมูนี่ขอบคุณขอบคุณขอบคุณบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญพรสวัสดีครับเจ้าบ้านพระครูโอ้แม่บัวแม่จันบ้านเลื่อนสายบรรตการฟังชัดเจนดีเนาะจ้ายังมาสั่งลูกสั่งหลานนั่นแหละนั่นแหละโอ้มันถึงมาบ่ายอมกันแต่ๆลูกหลานจะตายหมดทิฐิหนักแรงกะดีไปมันดีดีข้าวก็กินดีข้าวบุญรักษาบุญรักษาอยู่ดีไม่สุขเจริญปอนเจ
จ้าแผ่ไม่แสเจ้าท่านพระครูแม่สุเกียศิลาพรสีเตี้ยพระครูหลับปุ๋นโอ้อยู่บ้านโฮงฟังชัดเจนดีเนาะเจ้าฟังชัดเจนดีเด้อจบแล้วเนาะโอ้จบละจบละเออฟังได้สาระได้สาระได้ข้อเตือนสติข้างนอกได้สาระเตือนสติใจคนทั้งหลายอย่าได้โกรธอย่าได้เกลียดอย่าได้โมโหโกธาอืมมันจะเป็นบาปเป็นกรรมคือกึดดีทำดีอู้ดีเนอเจ้าเจริญพรทำดีก็ได้ดีทำบัดดีก็ได้บัดดีนะนะเจ้าเจริญพรแม่สุแก้วเนอเจ้าเจริญปนไม่สาธุท่านพระครูแม่อุ้ยอินฟังอยู่นะเจ้าแม่อุ้ยอินฟังที่เสมิงฟังชัดเจนดีเนาะชัดเจนเจ้าหนาวแล้วเนาะโอ้หนาวตอนนี้ก็หนาวเหมือนกันนะเฮ้ยอันนี้ก็ห่มผ้าตุ้มหนาวคนดีนี่ผ้าเป็นคุ้มเนาะโอ้ผีคุ้มเทวดาคุ้มไปที่ไหนก็มีคนห่มรักษาคนฮักคนชอบตลอดนะเจ้าขอบคุณแม่อินเนอร์แม่อุ้ยแม่อุ้ยอินจากสมเองจากสมเองแม่สาบจะเริ่นปอนไปจ้าพระครูเจ้าฟังอยู่เลยโอ้โทรมาจากไหนจากมาเหือนแสนต่อบ้างนะจ้าแม่เหือนแสนต่อฟังชัดเจนดีเนาะบังเหนือลำปางบังเหนือลำปางบังเหนือลำปางจ้าชัดเจนดีเนาะเออสบายดีเนาะแม่เหือนสบายดีเนาะอ๋อเป็นอิดเจ้ายังบ่หายจ้ะโอ้ก็รักษาเนอตัวเนอรักษาสุขภาพเนอแม่อุ้ยเนอเป็นโรคภาพเจ้าเออเป็นหยังก็อยู่ไปรักษาไปเนอเจ้าเจ้าจะไปหาตลาดอ่ะโอ้ดีละดีละบุญรักษาสายสุดท้ายละสายสุดท้ายเจริญปอนโอ้เจสอนลำปางเมืองปานเมืองปานขอบคุณเนอร์ขอบคุณเนอร์บุญรักษาเวลามดละแม่อาตมาได้ใจเวลามาปอเจริญปอนอาตมาใจเวลามาปอสมควรขอนำรายการมรดกธรรมกำเมืองลาไปก่อนก็ให้ติดตามรับฟังกันในวันจันทร์หน้าวันจันทร์นี้ขอขอบคุณอนุโมทนาลำบรรดาศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่ได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาก็ขอจงมีอายุวันนะสุขะพละเหมือนกันจุขุจุโคนอายุวันโนสุขังพระลา